แม่คะหนูเห็นพี่อัมหยิบอะไรไม่รู้ค่ะออกมาจากห้องแม่แกอย่ามาใส่ร้ายลูกชายฉันนะลูกชายฉันฉันเลี้ยงเองมากับมึงทำไมฉันจะไม่รู้ว่าลูกชายฉันเนี่ยเป็นคนยังไงลูกชายฉันน่ะไม่เคยลักเล็กขโมยน้อยหรอกนะแกอย่ามาใส่ร้ายลูกชายฉันหยุดนะออกมาเงินมานี่ออกมาไว้ออกมาไว้ออกมานี่พี่อามนี่มันเป็นเงินเก็บงานแต่งงานของเราสองคนนะบอกให้ออกมาไงเอ๊ะเสียงดังวุ่นวายอะไรกันเนี่ยฮะแม่คะพี่อามเขาจะเอาเงินเก็บที่ไว้จัดงานแต่งงานของเราสองคนไปเล่นการพนันค่ะการพนันอะไรกันพี่ก็จะเอาเงินเนี้ยไปต่อยอดธุรกิจที่พี่ทำอยู่แค่นั้นเองเอามานี่ไปสิลูกขอบคุณแม่มากเลยนะครับถ้างั้นไปก่อนนะแกนี่ก็ยังไงกลัวจะเอาเงินไปทำธุรกิจแกก็ทำไมไม่ให้เขาไปล่ะฮะเป็นเมียภาษาอะไรอยู่ก็หลังแหวนซะขอยืมหน่อยแล้วกันนะแม่พี่อามพี่อามทำอะไรอ่ะเปล่าไม่ได้ทำอะไรแล้วพี่อามเข้าไปในห้องแม่ทำไมหนูเห็นนะว่าพี่อามซ่อนอะไรไว้อ่ะไม่มีเลยจริงนะงั้นหนูขอดูหน่อยคุณจะทำอะไรกับเรื่องของกูบ้างอย่ามายุ่งทำอะไรกันอ่ะแม่คะหนูเห็นพี่อัมหยิบอะไรไม่รู้ค่ะออกมาจากห้องแม่แกอย่ามาใส่ร้ายลูกชายฉันนะลูกชายฉันฉันเลี้ยงเองมากับมือทำไมฉันจะไม่รู้ว่าลูกชายฉันเนี่ยเป็นคนยังไงลูกชายฉันน่ะไม่เคยลักเล็กขโมยน้อยหรอกนะแกอย่ามาใส่ร้ายลูกชายฉันใช่มันน่ะชอบใส่ร้ายผมจะตายแม่แม่ครับพอดีว่าผมรีบอ่ะผมไปก่อนนะแกเป็นอะไรวันๆไม่ทำอะไรเอาแต่จับผิดผัวหาเรื่องโดนตบทุกวันแม่คะพี่อัมเขาติดการพนันนะคะแทนที่แม่จะห้ามอ่ะแต่แม่กลับเข้าข้างพี่อัมเขาเนี่ยนะคะฉันไม่เชื่อแกหรอกถ้าลูกชายฉันไม่ดีอ่ะเธอจะมาทนอยู่กับเขาทำไมอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็กลับบ้านนอกซะแม่คะหนูเตือนแม่แล้วนะคะแต่แม่ไม่เชื่อหนูเองแล้วแต่แม่เลยค่ะไปๆรีบดีกันเถอะแม่ไปไหนคือว่าบ้านหลังนี้กำลังจะถูกยึดอ่ะแม่ไปแล้วแกไปทำอะไรมาเนี่ยฮะบ้านถึงจะได้ถูกยึดน่ะก็ผมเอาโฉนดที่ดินบ้านเนี้ยไปวางการพนันแล้วผมแพ้ฮะโอ้ฉันจะเป็นลมไม่เอ็งเป็นลมนะมึงเก็บเข้าของเสร็จหรือยังถ้าเสร็จอ่ะรีบใส่หัวไปซะหรือว่าอย่าเจ็บตัวนี่พวกแกเป็นใครอ่ะเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงเป็นใครนั่นเหรอ
เฮียครับคือผมขอร้องนะเฮียอย่าทำร้ายแม่ผมเลยนะครับบอกให้พวกผมไปเถอะนะมันกับเฮียแต่ว่าผมไหว้ล่ะได้กูให้เวลาเก็บเข้าของครึ่งชั่วโมงแล้วรีบใส่หัวไปซะครับเฮียขอบคุณมากครับเฮียไปแม่แล้วเฮียจะไปไหนอ่ะเราจะกลับบ้านนอกค่ะนี่แกไม่เห็นหรือไงว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นผัวแกไปก่อเรื่องมาแกยังกล้าจะกลับบ้านนอกอีกเหรอแกไม่คิดจะช่วยบ้างเลยหรือไงกะจะเอาตัวรอดคนเดียวเลยใช่ไหมแม่คะหนูเคยพยายามบอกและเตือนแม่ไปหลายครั้งแล้วนะคะแต่แม่ก็ไม่เคยเชื่อหนูเลยเอาแต่เข้าข้างลูกชายตัวเองพอเกิดปัญหาขึ้นมาแม่จะให้หนูช่วยเนี่ยนะแต่แกเป็นเมียเขานะแม่อย่าเรียกงั้นเลยค่ะหนูยังไม่ได้แต่งงานเลยทะเบียนสมรสก็ยังไม่ได้จดอ๋อแม่เป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอคะว่าถ้าอยู่ไม่ได้ก็กลับบ้านนอกไปซะหนูก็ขอให้แม่กับพี่อามโชคดีนะคะลูกแคทแคทไปแคทแคทกลับมาก่อนแคทโอ้ยอ้วนอย่าทำลูกฉันนะอย่าอ้าว